แม่น้ำน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลแยกมาตั้งแต่ชัยนาทก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาผ่านเรื่อยมาจนถึงอำเภอผักไห่บริเวณนี้ก่อนที่จะมีคลองตรงข้างๆด้านเหนือของวัดชีพูนคลองชลประทานเพื่อแยกออกไปยังตำบลราชโดของอำเภอผักไห่ไปจนถึงบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าของสุพรรณบุรีและเชื่อมต่อเข้ากับแม่น้ำสุพรรณบุรีไปเป็นแม่น้ำสุพรรณบุรีกลายไปเป็นแม่น้ำแม่กรองแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำท่าจีนออกที่อ่าวไทยแม่น้ำน้อยพอมาถึงที่อำเภอผักไห่อยุธยาก็ไหลตามไปผ่านอำเภอเสนาและไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอบางไทรก่อนที่จะไหลผ่านกรุงเทพบริเวณที่แม่น้ำน้อยแยกออกจากและมาใกล้ๆกับคลองที่อำเภอผักไห่เนื่องจากปีนี้แห้งแล้งน้ำน้อยเขื่อนทางใต้ของอำเภอผักไห่จึงปิดทำให้น้ำไหลไม่สะดวกในแม่น้ำจึงมีผักตบชวาเต็มไปหมดใช้เดินเรือไม่ได้บริเวณปากคลองที่แยกไปตำบลราชโดของอำเภอผักไห่บริเวณปากคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำน้อยนี้จะเป็นศาลเจ้าของคนจีนความหลายหลากของวัฒนธรรมทางด้านเหนือเป็นวัดพุทธศาสนาวัดชีโพนซึ่งแต่เดิมเรียกว่าวัดชีตาเห็นเนื่องจากมีชีซึ่งเชื่อว่ามีตาเห็นทํานายทายทักได้ถูกต้องวัดนี้ที่ตัดไปทางใต้ก็ติดกับสุเหร่าก็อิสลามด้านเหนือเป็นวัดชีโพนติดด้านใต้ติดกันก็เป็นสุเหร่าของอิสลาม
างราชการกำลังเอารถมาเพื่อยกเอาขุดยกเอาผักปอชวาออกจากแม่น้ำเพราะแม่น้ำน้อยแต่เดิมเป็นเส้นทางคมนาคมแทนแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหญ่ที่แห้งแล้งมากกว่าไม่เป็นไรหรอกให้ใจดีเห็นว่าไม่มีใครอยู่